หลังจากการอัปเดตล่าสุดนะครับตัวเกมให้เราสามารถตั้งกราฟิกนะครับเรื่องของสนามแล้วก็เรื่องของตัวนักเตะเนี่ยแยกกันได้แล้วนะครับส่วนจะต้องตั้งค่ายังไงอยากให้มีกรรมการหรืออยากจะเห็นรายละเอียดครบๆคลิปนี้มีคำตอบครับเจนันเกมมิ่งรัตเตอร์เกมบอลโมบายถูกกว่าเติมเองเยอะที่สำคัญปลอดภัยเติมไวอินฟูระดับประเทศต่างใช้บริการนอกจากนี้ยังมี ID พร้อมเล่นและเกมอื่นอีกมากมายติดต่อได้ที่เพจ Facebook เจนันเกมมิ่งหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์ใต้คลิปนี้ระหว่างเพจปลอมด้วยนะครับสำหรับการตั้งค่ากราฟิกต่างๆนะครับไปที่คำว่า Extra มุมบนขวานี้ครับกดไปที่คำว่า Game Setting นะฮะที่เป็นรูปฟันเฟืองกดไปที่คำว่ากราฟิกครับตอนนี้เนี่ยเขาจะแบ่งแยกนะครับเรื่องของการตั้งค่ากราฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือว่าสนามครับแน่นอนครับถ้าสมมติเรากดไปที่คำว่าสเตเดียมตรงนี้ก็จะมีให้เลือกกันทั้งหมด3แบบนะครับสูงสุดปกตินะครับแล้วก็ต่ำสุดนั่นเองนะซึ่งถ้าโทรศัพท์ของใครนะครับไหวหรือไปถึงเนี่ยแนะนำว่ากดไฮนะครับเราจะได้เห็นรายละเอียดในสนามเนี่ยแบบครบๆสวยๆแน่นอนครับหรือถ้าสมมติเรากดไปที่คำว่า player graphic ตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นการตั้งค่านะครับให้เราเห็นกรรมการนะครับไลน์แมนต่างๆที่วิ่งในสนามอีกด้วยถ้าสมมตินะครับเราตั้งเป็นโลนะฮะหรือว่าโลเบสตรงนี้นะครับมันจะไม่เห็นกรรมการครับอย่าให้เห็นกรรมการเลือกเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าเลือกเป็นไฮขึ้นไปแบบนี้จะเห็นกรรมการวิ่งในสนามแน่นอนครับยังไงก็ขอคนที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับเอาไว้เดี๋ยวดูการนักฆ่าอื่นกันต่อในคลิปต่อไปสวัสดีครับ